แย่งนะครับในบ้านเมืองเขาถึงยานถึงคืนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับตามภารกิจตามระเบียบกระจายอำนาจผมมันหนักนะครับการงานเขาก็หมายแต่งบประมาณที่ได้มันก็สอดคล้องกันนะครับปัจจุบันมาอบต.เนี่ยนะครับหลังจากจ่ายงบประมาณงบประจำคืองบข้าราชการงบเบี้ยประชุมงบอย่างไรนะเหลืองบลงทุนแค่ 5,000 กว่าบาทคืองบติดแต่ก็ไปพัฒนาพัฒนาพี่น้องชาวบ้านอันนี้คือเป็นปัญหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับฉะนั้นในกลุ่มของกระผมนะครับก็ได้ประชุมกันนะครับว่าเพื่อส่วนหนึ่งมันเป็นปัญหาที่เกิดข้อขัดแย้งนะครับที่จะทำเสวนาเนี่ยมันเป็นปัญหาหนึ่งนะครับถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณนะครับมีอำนาจมีหน้าที่หน้าที่นักขึ้นสามารถแก้ไขปัญหาของชาวบ้านได้มากขึ้นเนี่ยปัญหาก็จะลดจากชาวบ้านจะขึ้นสู่บนบนเนี่ยมันจะลดลงนะครับก็มีแนวคิดว่าที่นะครับหนึ่งรัฐบาลจะต้องกระจายอำนาจเขาไม่กระจายอำนาจเลยนะครับเขาบอกกระจายอำนาจมันจะมีสองส่วนก็คือกระจายอำนาจด้านงบประมาณและกฎหมายนะครับเพราะว่ากฎหมายกับงบประมาณมันจะต้องสอดคล้องกันนะครับถ้าให้ใครงบประมาณมาแต่ผมมีอำนาจด้านกฎหมายมันจะไม่ได้นะครับฉะนั้นบอกว่ารัฐบาลควรจะกระจายงบประมาณเนี่ยขึ้นถึง 35% นะครับตามข้อกระจายอำนาจปี2541ที่กำหนดไว้นะครับที่กำหนดไว้นะครับ2คือกระจายอำนาจด้านกฎหมายโดยนะครับด้านกฎหมายโดยยกตัวอย่างนะครับเช่นปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของโครงสร้างที่อยู่ใกล้กับอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นเนี่ยหลายๆเรื่องนะครับมันยังอยู่กับส่วนกลางยกตัวอย่างพรบการตั้งโรงแรมนะครับพรบการขออนุญาตจัดตั้งสถานบริการเรามีนะครับแต่หลายๆเรื่องมันก็ขึ้นอยู่กับองค์กรปกครองท้องถิ่นเราเป็นชอบพรบเรื่องของสาธารณสุขพรบควบคุมอาคารพรบคู่บินหมู่บินเรานี่นะครับแต่ควรจะภารกิจท้องถิ่นที่ดูแลชาวบ้านควรจะกระจายทั้งหมดนะครับในส่วนหนึ่งนะครับสามทีแล้วก็ปีสตุ๊กเลยนะเอาละครับผลิตเร็วขนาดนั้นครับเนี่ยง่ายครับครับรับการสัญญาก็คือท้องถิ่นเนี่ยเมื่อได้รับการกระจายมาแล้วครับประชาชนในท้องถิ่นเองนะครับจะต้องทำการศึกษาบทบาทอำนาจหน้าที่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับปัจจุบันหลายๆคนที่ชาวบ้านเลือกสอตอไปเลือกสอรอเข้าไปก็ไปถามกันว่าสอท้อนที่หมอคนกันนั่งมาบ้างคนกันนี่คนมาบ้างนะครับบทบาทภารกิจของหน้าที่ของเพิ่นฝ่ายบริหารเป็นกระไดนะครับฝ่ายสถาบันนิติบัญญัติเป็นกระไดนะครับอยากให้พี่น้องประชาชนเข้าใจอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งอำนาจหน้าที่ของหน้าการเมืองทุกระดับนะครับเพื่อมันจะสื่อเสริมกันนะครับอันนี้นะครับสามนะครับการทำประชาธิปไตยคือโครงการระดับโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคนจะให้ชาวบ้านมีสันทานเต้ร่วมกันนะครับตะกี้ยกตัวอย่างงบประมาณ18-19ล้านบาทมาสร้างคลองส่งน้ำสร้างถนนนะครับแล้วเขาดีมาทำพอทำเสร็จปุ๊บมันมาได้ประโยชน์ประโยชน์ต่อคนในพื้นที่เต่าดินวันครับโดยเฉพาะคลองส่งน้ำพอสร้างเสร็จตรวจรับเสร็จตรวจรับไปแต่น้ำมันไหลไปได้แบบมันไม่สามารถแก้ไขได้แบบเนี้ยคนจะทำเป็นสันทานเต้ของดินแล้วก็มีร่องดินมีส่วนร่วมในการตรวจสอบโครงการนะครับนี่ในเรื่องของนอกจากกระจายน้ำแล้วนะครับนะแล้วครับผมก็ขอไปด้วยนะผมก็นะครับมันครับมันมดเอาครับผมเป็นนะครับในกรมโดยสรุปก็คือเพื่อกระจายนะครับข้อประมาณ3ที่พรบกระจายหน้ากำหนด2กระจายข้อกฎหมายแล้วงบประมาณครับแล้วก็ต้องมีมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็มีประชาชนในพื้นที่มันมีเข้าใจความเข้าใจว่าบางหน้าที่ของท้องถิ่นอย่างแท้จริงครับขอบพระคุณอย่างสูงครับ